เรามาร่วมกันแชร์ความสุขให้กันและกันนะคะคุณครูก็มาเล่นสนุกสนุกให้เพื่อนๆมีความสุขค่ะค่ะในกิจกรรมต่างๆใน 2-3 คลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็คงจะขำไปด้วยนะคะคงไม่สนุกมากอะค่ะแต่ขำค่ะว่าคุณครูทำได้อย่างไรค่ะขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขทุกคนนะคะมาทักทายเพื่อนๆที่นี่ค่ะที่สวนของคุณครูตอนนี้ดาวเรืองปลูกรุ่นต่อไปแล้วนะคะค่ะปลูกได้ประมาณสักอาทิตย์เศษๆนี่เองเนี่ยค่ะอันที่ทำเมื่อวานผลผลิตตัดรากกิ่งกันปวดแขนเลยค่ะสวนของคุณครูนี่ก็จะมีกิจกรรมให้ทำเกือบทุกวันนะคะถ้าวันธรรมดาก็จะมารดน้ำก็แต่ว่าพอดีเมื่อวานได้เครื่องจักรมาลูกชายเขาก็เลยแสดงซะนะคะจัดเต็มเลยนะคะนี่เป็นต้นพยอมนะคะตัดไร้กิ่งเลยเพื่อให้โปร่งอ่ะเรื่อยก็มีคุณภาพมากเลยอ่ะจะให้เพื่อนๆดูอีกอย่างฝนตกเมื่อเช้าเนี่ยชื้นดีจังเลยพอต้นไม้พอได้ฝนนี่แปลกนะทั้งที่เราก็รดน้ำทุกวันฝนตกวันเดียวอะค่ะเพื่อนๆลองดูสิต้นไม้บรรยากาศทีมครูต้องมารดทุกวันเนี่ยและเขียวสดขึ้นมาแบบมีชีวิตเลยค่ะเนี่ยต้นเล็กต้นน้อยก็พลอยทะลึ่งน้ำขึ้นมานะคะเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยค่ะที่คุณครูมาให้น้ำเกือบทุกวันนะคะเนี่ยดูแค่ส่วนที่หนึ่งก็พอนะเพราะว่าข้างในนั้นอะด้านในนั้นก็มันก็จะเปียกๆแฉะคุณครูก็ขี้เกียจไปนะคะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปกำกับเพื่อนหน่อยว่าให้เขาทำอะไรบ้างนะก็ต้นนี้ต้นใหญ่ไหมขอโชว์หน่อยต้นนี้ใหญ่4ปีฝ่าแล้วนะคะเนี่ย4ปีฝ่าได้ถังมาแล้วจะไปขุดดินเย็นแล้วอะจะเอาดินไปทำอะไรเยอะแยะหึโอ้นี่เดี๋ยวต้องเดินผ่านดาวเรืองเหรอเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยนะว่าดาวเรืองเป็นยังไงบ้างต้นใหญ่ยังดินติดมากเลยเดี๋ยวจะไปขุดดินเดี๋ยวเพื่อนขอให้ไปดูไอ้นั่นก่อนไอ้กองไม้อะที่ตัดไว้เมื่อวานนะเดี๋ยวครูไปดูเขาหน่อยนะลองดูสิเขาตัดอะไรของเราไปบ้างกิ่งเยอะๆเนี่ยเยอะเลยกิ่งพยอมกิ่งใหญ่ๆน่าเสียดายเหมือนกันเนาะแต่ทำไงได้ตัดไปแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้เผาก็โอเคอะนะผลงานของเพื่อนที่เขาทำเมื่อวานกับลูกชายใช้ได้เลยตัดไว้เยอะมากเลยชื่นชมชื่นชมดีมากเรามาทีหลังเราก็ดังกว่าเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเรามาชมเฉยๆเย็นแล้วเนี่ยตอนนี้อากาศเย็นเห็นไหมคะบ่อน้ำของครูในสวนนี้ก็ต้องอาศัยน้ำข้างนอกนะคะสูบเข้ามาก็เอามาจากคลองชลประทานแล้วก็สูบแล้วก็ปล่อยเข้ามาไว้ในบ่อนี้นะคะมาพักไว้แต่ในบ่อของครูก็มีน้ำนะคะมันน้ำซึมแต่ว่ามันเป็นในลักษณะของเขาซึมในระดับของเขาอะแต่เราอยากจะได้น้ำให้มันสูงขึ้นก็ต้องสูบเอาเข้ามาไว้ในบ่อนี้ไปเดี๋ยวไปดูเพื่อนเขาหน่อยเขาขุดดินอยู่นะจะได้ไม่เสียเปรียบไหนๆก็มาสวนเขาละนะมาช่วยเขาหน่อยเอ๊ะไม่ใช่สวนเขาสิสวนเราเนาะเข้าใจอะไรผิดเปล่าเนี่ยไปช่วยคุณครูขุดดินกันหน่อยนะให้เข้าไปขุดดินคุณครูเอามาก่อนแล้วก็ให้เขาอะไปขุดเองหลังเห็นข้างหลังคุณครูไหมเนี่ยต้นจันของคุณครูนี่ก็ซื้อมาปลูกอะค่ะก็โตแล้วแต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาตายไปซีกตอนนี้ก็ยังรอดอยู่แต่ก็ไม่รู้จะรอดนานขนาดไหนนะคะคุณครูพยายามดูแลอยู่ให้น้ำเขานะคะหนักเอาการเนี่ยได้ทางนึงแล้ว
2ถังเล่นเอาเหนื่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้มาทําเท่าไหร่อ่ะนานๆจะมาทีนึงก็เขาก็ใช้ให้คุ้มอ่ะเดี๋ยวจะต้องไปเด็ดไอ้อะไรนะคะน้ามะลิกันอีกเนี่ยทุกข์เหลือเกินมาทิ้งใช้เต็มที่เลยอ่ะปะเดี๋ยวเอาหินเอาดินไปเก็บก่อนไปไว้ที่รถน่ะมาช่วยคุณครูน้องขอเดินไปแล้วนำไปแล้วเอาดินไปแล้วเดี๋ยวจะไปดูเขาหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องไปทำอาหารทานกันนะจะมื้อไหนเดี๋ยวยังไม่ทราบเลยแต่เด็ดเอาไปก่อนเพราะอวบมากเลยฝนตกเมื่อเช้านี้รู้สึกว่าเขาอวบงามมากเลยเดี๋ยวดูเขาหน่อยนะเดินไปละกำลังไปเด็ดเขาให้ครูมาเด็ดครูก็มาเด็ดเด็ดละเนี่ยค่ะยังไม่รู้เขาจะไปทำอะไรสงสัยก็คุณครูเด็ดคุณครูก็ต้องตั้งเมนูเองไปทำรัดหน้าดีไหมเนี่ยทำรัดหน้านะเขาก็จะรีบกลับอะค่ะเพราะว่ามันมืดแล้วคุณครูก็เอาของเก็บก่อนนะยกให้ปิดคลิปค่ะขอให้คุณครูปิดคลิปก็คุณครูก็ขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขทุกๆคนนะคะดูแลสุขภาพสวัสดีค่ะ